เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของการที่มีการพักโทษคุณทักษิณแล้วก็ต้องบอกว่าทางอายการสูงสุดเนี่ยที่บอกว่ามีการปล่อยตัวชั่วคราวคุณทักษิณคดี1นึเพราะว่ามันไปมีหนังสือร้องขอความเป็นธรมรมซึ่งก็จะมีการนัดฟังคำสั่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือวันที่10เมษายนนี้ก็เรื่องของ112เนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นติ่งสุดท้ายแล้ะของคุณทักษิณเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อกฎหมาย ใช่ค่ะเหลือเรื่องเดียวแล้วนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะทางด้านโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดก็คือคุณประยุทธ์เพชรขุนค่ะคือท่านก็ออกมาถแถลงความคืบหน้ากรณีของคุณทักษิณทินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บอกว่าวันนี้ทางพนักง,งานสอบสวนนาตัวคุณทักษิณส่งให้กับพนักง,งานอายการสานักง,งานคดีอาญาซึ่งคดีนี้นะคะ คุณทักษิณปฏิเสธข้อกล่าวหาและยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมซึ่งอายการสูงสุดพิจารณาแล้วก็พบว่ามีหลายประเด็นให้ต้องสอบสวนเพิ่มเติมจึงมอบหมายให้กับพนักง,งานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมและยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังคงอยู่ในสำนวนคดี อายการพิเศษฝ่ายสับนักง,งานคดีอายา8อนุญาตให้ปล่อยตัวคุณทักษินเป็นการชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เป็นสมุดบัญชี5 0 0แสนบาทพร้อมกับนัดหมายให้เข้ามาฟังคำสั่งทางคดีในวันที่10เมษายนนี้ในเวลา9โมงเช้านะคะซึ่งคำสั่งเนี่ยก็จะออกมาทั้งหมด3แนวทางด้วยกัน <Yeah. S 1> แนวทางแรกคุณผู้ชมหากว่าสอบสวนแล้วยังไม่ครบถ้วนทำให้ยังลงความเห็นและคำสั่งไม่ได้ แนวทางที่2ค่ะหากครบถ้วนสิ้นแกระแสะความอายการสูงสุดจะวินิจฉัยและมีคําสั่งและแนวทางที่3ก็คือหากว่าไม่มีเหตุเปลีป่ยนแปลงคําสั่งให้สั่งฟ้องไปตามคําสั่งเดิมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมหากว่าพยายนหลักฐานดูแล้วการกระทําไม่เป็นความผิดจะลงความเห็นสั่งไม่ฟ้องโดยคําสั่งของอายการสูงสุดนั้นถือเป็นที่สุดครับ ซึ่งคดีนี้นะคะคุณผู้ชมคุณนักสินถูกพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปร,บราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอ,อทอดําเนินคดีในความผิดที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศไปเนี่ยโอ้โหก็นานอยู่พอสม,วอมควรเมื่อประมาณวันที่21พฤษภาคมปี2558ครับก็สรุปแล้วนะครับวันที่10เมษายนนี้นะครับจะมีการนัดฟังคำสั่งคดี112นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ย จะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องหรือว่าเลื่อนนัดฟังคำสั่งออกไปนะครับ